ที่แผ่ไพศาลมานานนานผู้คนหอบคลานตายเงาดำมุมมองต่ำดังตอนหมดคาถาสวามิภักดิ์ผูกรัดด้วยโซ่ตรวนทางจิตวิญญาณบอดทางปัญญาประชาชนผู้คนแค้นพิเศษเหลือตอบแทนเพราะเชื่อบุญวาสนาสูงศักดิ์ศรีของมนุษย์กำหนดได้ด้วยบรรดาศักดิ์ลอดตัวหมอบต่ำยอมรับปีศาจร้ายปิดหูปิดตาปิดกันปัญญาผู้คนชันตัวชูตนเนื้อสิ่งอื่นใดกดเกณฑ์การเวลาเปิดหูเปิดตาดูคนไหลบ่าสุขทางเสรีเท่าเทียมยกว่าขึ้นทานประชาชนผู้ประเสริฐมีเสรีทางความคิดพินิจจากผู้ปกครองสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับชวนคิดชวนคุยวันนี้นะครับจะนำเสนอประเด็นสั้นๆ นะครับแต่คิดว่าเป็นประเด็นที่พวกเรารับทราบแต่ว่าอาจจะไม่ค่อยได้คิดลึกลงไปนะครับว่าผลของมันนะครับมันมีอะไรบ้างหัวข้อนะครับสิ่งหนึ่งที่คนไทยได้แน่นอนหากไม่มีสถาบันกษัตริย์นะครับวันนี้วันที่5พฤศจิกายนครับ2557นะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าวันนี้มีประเด็นไหนมาชวนคิดนะครับรายละเอียดเป็นอย่างไรนะครับช่วงที่เปิดรายการมาพี่น้องฟังเพลงนะครับเรื่องของการปั่นให้คนหลงเชื่อนะครับทำให้คนนั้นยอมเป็นฝุ่นใต้ตีนยอมเป็นผู้ที่ไม่ท้าทายไม่ตั้งคำถามมีแต่จงรักภักดีนั้นนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งของการใช้งบประมาณแผ่นดินประจำปีที่ได้ทำกันมาอย่างต่อเนื่องนะครับในการรักษาพระเกียรติของสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งเรียกว่าถ้าเก็บสถิติกันมาแล้วก็มีกันมาตั้งนานแล้วนะครับแล้วในชาร์ตที่พี่น้องเห็นที่หน้าจอเนี่ยนะครับก็เป็นการแสดงงบประมาณที่ใช้ในแต่ละปีสำหรับการเทิดทูนพระเกียรติของสถาบันกษัตริย์เท่านั้นนะครับเอาเฉพาะงบเทิดทูนนะครับไม่ได้เป็นงบอะไรพิเศษอะไรอย่างอื่นนะอีกหลายเรื่องที่ไม่ได้เอามารวมนะครับปรากฏว่านะครับพี่น้องจะเห็นว่าอัตราการเพิ่มนั้นนะครับเป็นเส้นดิ่งขึ้นนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะหลังจากที่คุณยิ่งลักษณ์เข้ามาเป็นนายกนั้นก็เพิ่มให้ทุกปีนะครับพอพ้นจากตำแหน่งไปเนี่ยรัฐบาลที่เป็นเผด็จการยัดเยียดกันเข้ามานะครับปรากฏว่าเส้นมันพุ่งขึ้นไปครับจนเกือบจะถึง 18,000 ล้านบาทนะครับต่อปี 18,000 ล้านบาทนะครับต่อปีซึ่งเป็นจำนวนมหาศาลมากนะครับผมก็เลยมาชวนคิดชวนคุยว่าลักษณะอย่างนี้เนี่ยนะครับเราเสียหายไปขนาดไหนนะครับโดยที่เราได้อะไรแล้วเราจะได้อะไรถ้าเกิดว่าเราไม่มีสถาบันกษัตริย์เนี่ยที่จะต้องมานั่งเทิดทูนกันต้องเสียเงินงบประมาณถึงปีละประมาณครับ 170,000 กว่านะครับโทษที 17,000 7,000 กว่าล้านบาทต่อปีนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับเมื่อวันก่อนเนี่ยผมได้นะเชิญชวนพี่น้องไปนั่งคิดกันว่าเงินนะที่จ่ายเป็นเงินเดือนกับไอ้พวกองค์กรอิสระทั้งหลายเนี่ยนะครับประมาณนะเอาแค่จำนวนหนึ่งนะครับคิดแบบคร่าวๆรวมแล้วนี่ก็ประมาณ55ล้านต่อปีจ่ายเงินเดือนอย่างเดียวเลยนะครับปรากฏว่าสามารถจะใช้เป็นทุนให้ส่งเด็กไปเรียนต่างประเทศเนี่ยไม่ว่าตรีหรือโทหรือเอกเนี่ยนะครับได้ปีนึงเนี่ยนะครับประมาณ36คนหรือเกือบ40คนเบี้ยเลี้ยงคนชราถ้าให้เดือนละ2,000 บาทต่อเดือนนั่นจะสามารถจะนะให้เบี้ยเลี้ยงคนชราได้ปีละ 2,300 รายนะครับแล้วก็อาหารกลางวันเด็กนะครับถ้าสมมุติว่าเอาเป็นว่าเด็กคนหนึ่งเนี่ยนะครับเราจ่ายให้5วันต่อสัปดาห์ในสัปดาห์ปีนึงมี50สัปดาห์เราให้สัก50สัปดาห์แล้วก็มื้อเดียว30บาทเนี่ย
ก็จะใช้เงินประมาณ750บาทนะครับต่อปีต่อเด็ก1คนเนี่ยสามารถจะไปเลี้ยงดูอาหารกลางวันให้เด็กทั่วประเทศนะครับได้ 7,360 บาทนะครับทั้งปีนะครับโดยที่ถ้าเราไม่มีองค์กรอิสระมากินเงินเดือนเอาเฉพาะเงินเดือนนะครับไม่นับเงินค่าสำนักงานค่าใช้จ่ายอื่นๆค่าเดินทางไปดูงานนะครับค่าจ๊อกๆแจ๊กๆนะครับซึ่งปีนึงก็เป็นหลักนะร้อยๆล้านขึ้นนะครับทีนี้นะเรามาพูดถึงจำนวนที่มันต่างไปเยอะเลยนะครับสถาบันกษัตริย์เนี่ยนะครับโอ้พี่น้องครับสถาบันกษัตริย์นะครับเรามาดูว่าใช้เงินเนี่ยนะครับปีหนึ่งสำหรับเชิดชูเนี่ยเอาปีล่าสุดมาเป็นเกณฑ์นะครับอาจจะเยอะหน่อยกว่าปีก่อนๆที่ผ่านมาแต่ว่าคงจะไม่ต่ำกว่านี้แล้วครับประมาณ1นะครับ 17,000 ล้านล้านบาทครับ 17,000 ล้านล้านบาทนะครับใช้ต่อปีต่อคนตระกูลเดียวเนี่ยคน1ตระกูลเนี่ยนะครับถ้าสมมุติเรามาคิดกันเป็นเบี้ยเลี้ยงคนชรานะทั่วประเทศไทยเนี่ยคนที่ทำงานนะครับรับใช้ประเทศชาติเสียภาษีโดยตรงโดยอ้อมเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานนะครับทำประโยชน์ให้กับประเทศชาติจนแก่ชราแล้วเราคิดว่าจะให้เขาเนี่ยเป็นค่าใช้จ่ายเดือนละ 2,000 บาทเนี่ยปีหนึ่งก็ 24,000 นะครับผมคำนวณดูแล้วเนี่ยถ้าไม่มีสถาบันกษัตริย์แต่ละปีเนี่ยนะครับถ้าเอาเงินนี่มาเลี้ยงคนชราทั่วประเทศเนี่ยทั้งปีนะครับจ่ายทุกเดือนละ 2,000 บาทเนี่ยสามารถจะเลี้ยงคนชราได้ถึง 70,000 นะฮะ 70,000 อุ้ย 700,000 นะครับ7ไม่ใช่ 70,000 นะ 700,000 กับ 8,333 อ่ะ 700,000 คนครับพี่น้องโทษทีนะครับ700,000คนนะโอ้โหคนตระกูลเดียวเนี่ยนะครับถ้าเอามาเลี้ยงคนทั่วประเทศเดือนละ 2,000 เนี่ยได้ถึง 700,000 กับ 8,333 คน8,333 คนถ้าไปส่งเด็กไปเรียนต่างประเทศล่ะจะตรีโทเอกเนี่ยแต่ละปีเนี่ยจ่ายให้คนละล้านห้าล้านห้าล้านห้านะครับล้านห้าแสนสามารถจะส่งเด็กไปเรียนต่อที่ต่างประเทศเนี่ยนะครับเพื่อไปเอาความรู้มาพัฒนาบ้านเมืองเนี่ยให้ไปเห็นโลกจะได้ไม่โง่งมงายหลงคิดว่าอย่างไทยนะดีแล้วดีที่สุดแล้วนึกไว้ก่อนนะความสภาพความเป็นอยู่พอใจแล้วนะครับมีถนนลูกรังบ้างมีรถไฟรังเก่าๆนี่พอใจแล้วเนี่ยนะครับเปลี่ยนความคิดให้เขาได้รู้ได้เห็นแล้วก็ได้รับความรู้หลักวิชาต่างๆเพื่อเอามาพัฒนาประเทศเนี่ยสามารถจะส่งเสียเด็กไปเรียนนี่นะครับเนี่ยปีละประมาณนะ10,000ล้าน 500,000 เนี่ยนะทั้งหมด 11,333 คนนะที่ต้องมาเลี้ยงสถาบันกษัตริย์เนี่ยส่งเด็กไปเรียนเมืองนอกเมืองนาเพื่อจะพัฒนาประเทศนั้นได้ปีละ 11,333 คนนะง่ายๆเลยถ้าไม่มีสถาบันกษัตริย์ไม่ต้องไปเชิดชูเนี่ยก็ได้ตรงนี้มาสมมุติว่าจะจ้างอาจารย์นะครับผมเปลี่ยนไปแล้วกันนะครับเปลี่ยนสูตรว่าจ้างอาจารย์ระดับปริญญาตรีที่เก่งๆเข้ามาเนี่ยแล้วเราให้เงินเดือนไว้เลยว่าต่อไปเนี่ยพวกที่จะมาเป็นครูบาอาจารย์สอนหนังสือเนี่ยเราให้นะเอาแบบอย่างเงินเดือนแบบเต็มๆกันเลยนะผมคิดสูตรใหม่แล้วกันนะครับคิดสูตรใหม่ว่าเดี๋ยวนะตรงนี้ต้องไปที่สูตรนะครับแป๊บหนึ่งเอาละเงินเดือนเนี่ยนะครับถ้าเดือนละ 1,500 12เดือนเนี่ยมันตกประมาณ 1,800 เอาเดือนละ 15,000 โทษทีนะครับแต่ผมถือซะว่านะครับเราจะให้เงินเดือนเด็กปริญญาตรีที่เก่งๆเนี่ยเดือนละ 30,000 เลยแต่ต้องเก่งจริงแล้วก็คัดเลือกได้แล้วก็พิสูจน์ฝีมือกันได้แล้วก็ต้องนะครับมีการวัดคุณภาพกันอย่างเข้มงวดเนี่ยนะฮะเดือนละ30,000ไปเลยเอาคนเก่งๆไปเลยเอาเด็กหัวกะทิมาเป็นครูบาอาจารย์เนี่ยนะสมมตินะเดือนละ 30,000 หรือจ้างฝรั่งมาสมัยนี้ก็เห็นจ้างกันที่ 30,000 นะครับ 30,000 32 36นะครับ2เท่าของตรงนี้นะครับ32 36ก็คือโทษทีเอาแบบเงินเดือนเอาเลยเพิ่มให้ไปเลยนะครับเอาก็ 360,000 ต่อคนนะครับต่อปี
แล้วลองดูซิว่าเงินจำนวนเนี้ยข้างบนเนี้ยนะครับเนี่ย 17,000 ล้านบาทเนี่ยนะครับมันจะจ้างครูเก่งๆแต่ละปีได้กี่คน 47,222 คนนะคิดดูนะครับถ้าไม่มีสถาบันกษัตริย์ก็ไม่มีงบใช้เทิดทูนสถาบันกษัตริย์แล้วเงินจำนวนเนี้ยซึ่งเป็นแค่หนึ่งในส่วนเล็กๆเนี่ยนะฮะมันคิดออกมาแล้วเนี่ยสามารถจะไปใช้ประโยชน์ได้ต่างๆเหล่านี้นี่คือสิ่งที่ได้เลยทันทีนะครับทันทีที่เราไม่ต้องไปเทิดทูนสถาบันกษัตริย์ตัดงบส่วนนั้นออกนะครับชวนคิดชวนคุยนะครับฝากไว้แค่นี้นะครับพี่น้องเอาไปพิจารณากันต่ออาจจะเป็นแนวทางให้พี่น้องรู้จักตั้งคำถามแล้วทำให้มันเห็นเป็นตัวเลขจะได้รู้ว่ามันน้อยมากแค่ไหนนะครับไม่ธรรมดานะครับสิ่งที่เราจะได้ตรงนี้โอเคนะครับหวังว่าเป็นประโยชน์เห็นว่าดีมีประโยชน์ก็ส่งต่อกันไปนะครับแล้วก็ไปคิดแตกหนอนะครับไปคุยกันเพิ่มเติมนะครับอาจจะมีเรื่องอื่นที่สามารถจะทำให้พี่น้องลองมาหัดคิดหัดค้นนะครับในประเด็นที่มันแตกหนอออกไปนะครับแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้านะครับสวัสดีครับ